ครับวิธีที่2นะครับการประมาณนี้สงสัยจะศูนย์จากยอดลูกหนี้เราก็จะมีวิธีการคำนวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้โดยหลักการเดิมคือวิเคราะห์จากประสบการณ์และสถิติที่ผ่านมาว่าสามารถจะประมาณอัตราร้อยละของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ต่อยอดลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ซึ่งอาจจะทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับคือเราจะคำนวณเป็นร้อยละของยอดลูกหนี้โดยถือว่าอัตราส่วนของจำนวนหนี้สงสัยจะศูนย์สำหรับลูกหนี้ทั้งหมดจะคงที่นะครับอันนี้ก็เอาไปคูณได้เลยนะครับวิธีที่สองนะครับเราจะทำการจัดกลุ่มจำแนกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระนะครับลูกหนี้กลุ่มที่ค้างชำระนานโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการสูงศูนย์ก็จะเยอะขึ้นอันนี้ก็จะคำนวณโดยตามแยกอายุของลูกหนี้แต่ละระดับนะครับลูกหนี้ระดับไหนมีความเสี่ยงสูงก็จะคำนวณด้วยอัตราในร้อยละที่สูงกว่านะครับส่วนวิธีสุดท้ายนะครับเราจะคำนวณโดยพิจารณายอดลูกหนี้แต่ละรายแล้วก็เอามาแยกว่าเฉพาะลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จริงๆเท่านั้นนะครับแต่วิธีนี้ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากลูกหนี้เรามีเป็นจำนวนมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เป็นวิธีการเฉยๆนะครับส่วนแต่ละวิธีก็ขึ้นอยู่กับกิจการจะใช้วิธีไหนนะครับตอนนี้มาดูตัวอย่างนะครับการประมาณนี่สงสัยจะศูนย์จากยอดลูกหนี้จากโจทย์นะครับเราจะดูว่าในวันที่1มกราคมเนี่ยกิจการมียอดค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ในบัญชี 1,000 บาทก็หมายความว่าเราได้ตั้งบัญชีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็มียอดยกมา 1,000 บาทคราวนี้เรามาดูเมื่อปีปัจจุบันบริษัทก็จะทำการตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ให้มีจำนวน 2% ของยอดลูกหนี้สิ้นงวดซึ่งยอดลูกหนี้สิ้นงวดก็มีจำนวน 300,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือสำหรับของปี57นะครับมียอดค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ยกมา 1,000 และปี57เราก็ตั้งเพิ่มอีก 2% ของยอดลูกหนี้ปลายปีนะครับพอไปถึงปี58อันนี้จะยกตัวอย่างเป็นของปีหน้าไปเลยด้วยนะครับจากโจทย์ข้อนี้ว่าปี58มีการตัดจำหน่ายหนี้ศูนย์เป็นจำนวน200บาทแล้วก็จะมียอดลูกหนี้สิ้นงวด 400,000 บาทเพราะนั้นเราจะมาดูทีละประเด็นนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่ของปี57ก่อนนะครับว่าเราจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ 2% จากยอดลูกหนี้สิ้นงวดวิธีการประมาณหนี้สงสัยจะศูนย์จากยอดลูกหนี้จะแตกต่างกับวิธีการประมาณหนี้สงสัยจะศูนย์โดยวิธียอดขายนะครับเพราะนั้นเราต้องคำนวณให้ถูกต้องนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับว่าปี57เนี่ยมียอดลูกหนี้สิ้นงวดก็คือ 300,000 บาทแล้วเรามีการคำนวณยอดหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับ 2% เพราะฉะนั้นเราก็เอา 300,000 คูณ 2ก็ได้ 6,000 บาทหมายความว่าเราจะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ให้มีจำนวน 6,000 บาทคราวนี้เมื่อมันมีให้มีจำนวนปีปัจจุบันเท่ากับ 6,000 บาทอย่าลืมว่าของปีที่แล้วเรามีหนี้สงสัยจะศูนย์ยกมา 1,000 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์เพิ่มขึ้นอีกแค่ 5,000 ของเดิมมี 1,000 ตั้งใหม่อีก 5,000 ก็จะได้เท่ากับ 6,000 บาทพอดีซึ่งก็จะเท่ากับ 2% ของยอดลูกหนี้สิ้นงวดอันนี้คือวิธีการประมาณหนี้สงสัยศูนย์จากยอดลูกหนี้นะครับจะต้องมีการคำนวณแบบนี้เท่านั้นนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการบันทึกบัญชีเราทำการปรับปรุงบัญชีตอนสิ้นงวดบัญชีปี57เราก็จะทำการบันทึกบัญชีโดยเดบิตหนี้สงสัยศูนย์ 5,000 เครดิตด้วยบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ 5,000 ซึ่งเราก็ได้ทำการคำนวณไว้เมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อไปนะครับหลังจากเราได้ทำการปรับปรุงรายการในสมุดบัญชีรายวันทั่วไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ว่าจะแสดงในงบการเงินอย่างไรนะครับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์
เราก็ทราบแล้วว่ามันเป็นบัญชีปรับมูลค่าเพื่อให้แสดงยอดลูกหนี้การค้าเป็นยอดสุทธิหรือยอดที่เราคาดว่าจะเก็บเงินได้นะครับจากตัวงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงยอดเป็นยอดสุทธินะครับก็มาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยมียอดลูกหนี้การค้า 300,000 บาทหากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ 6,000 บาทก็จะเป็นยอดลูกหนี้การค้าสุทธิจะไปแสดงในงบแสดงฐานะการเงินนะครับไอ้จำนวนเงินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์จำนวน 6,000 จากตัวอย่างนี้เราจะใช้วิธีการประมาณการจากยอดลูกหนี้ปลายปีเพราะฉะนั้นการแสดงยอดลูกหนี้ปลายปีคูณด้วยอัตรา 2% ก็จะได้ 6,000 นะครับก็จะไปแสดงในงบการเงินตามนี้เลยนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนที่เป็นงบกำไรขาดทุนในงบกำไรขาดทุนก็จะแสดงยอดหนี้สงสัยจะศูนย์ 5,000 บาทซึ่งเราจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายนะครับการตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์เราสามารถทำได้ด้วยกัน2กรณีนะครับคราวนี้เรามาดูกรณีที่1 นะครับก็คือสามารถตัดได้ตามกฎหมายภาษีอากรซึ่งวิธีการบันทึกตัดบัญชีสามารถทำด้วยกัน2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเราจะไปตัดบัญชีโดยเดบิตหนี้ศูนย์200เครดิตลูกหนี้การค้า200ขั้นตอนที่2เราจะไปตัดยกเลิกหรือลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับโดยเดบิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์200แล้วก็เครดิตด้วยหนี้สงสัยจะศูนย์200นะครับในตอนสิ้นปีนะครับวันที่31ธันวาคมเราก็จะต้องทำการปรับปรุงโดยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เพิ่มเติมนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราจะประมาณการโดยใช้ยอดลูกหนี้ปลายปีนะครับเพราะนั้นเมื่อเราถึงปรับปรุงเราก็จะบันทึกโดยเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,200 เครดิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,200 เรามาดูว่ามันคำนวณมาจากไหนนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่เอาประมาณการหนี้สงสัยจะศูนย์ประจำปีก็คือจากยอดลูกหนี้ 400,000 คูณด้วย 2% เพราะนั้นเราจะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ให้มียอดเท่ากับ 8,000 บาทเราจะต้องตั้งเพิ่มเท่าไหร่เราก็จะมาดูนะครับว่ามีหนี้สงสัยจะศูนย์ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ยกมาตอนต้นปี 6,000 บาทแล้วก็มีการตัดหนี้สงสัยจะศูนย์ออกไป200ดังนั้นบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ยังมีจำนวนเงินคงเหลืออยู่ 5,800 บาทนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องตั้งเพิ่มอีก 2,200 บาทจึงจะเท่ากับ 8,000 บาทพอดีนะครับอันนี้คือวิธีการคำนวณนะครับต่อไปก็จะมาดูนะครับว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ไปแสดงในยอดไปแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาดูที่ลูกหนี้การค้าเราจะต้องแสดงเป็นยอดลูกหนี้สุทธิคราวนี้ลูกหนี้สุทธิตัวนี้มาจากไหนนะครับไปดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็จะมาจากลูกหนี้การค้าปลายปี 400,000 บาทแล้วก็หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ 8,000 บาทนะครับก็จะได้เป็นลูกหนี้การค้าสุทธินะครับ 8,000 บาทมาจากไหนนะครับเมื่อกี้ก็คำนวณให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในงบกำไรขาดทุนบ้างนะครับงบกำไรขาดทุนก็จะแสดงหนี้ศูนย์ซึ่งเราได้ตัดจำหน่ายไปในระหว่างปีนะครับก็คือจะมีอยู่2ยอดยอดที่1ก็คือหนี้ศูนย์200บาทนะครับอีกยอดหนึ่งก็คือหนี้สงสัยจะศูนย์ 2,000 บาทอันนี้ก็จะสามารถดูได้จากในการบันทึกบัญชีนะครับเห็นไหมครับว่ามันอยู่คนละด้านด้านเดบิตกับด้านเครดิตแล้วเราเอาก็มาทำการหักลบกันนะครับก็จะไปแสดงในงบกับต่อไปนะครับเป็นการตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์กรณีที่ตัดจำหน่ายและไม่เข้าข่ายกฎหมายภาษีอากร นะครับวิธีการในการบันทึกบัญชีตอนตัดเป็นหนี้ศูนย์ก็จะมีแค่ขั้นตอนเดียวนะครับโดยเราจะบันทึกเดบิตค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์200บาทแล้วก็เครดิตด้วยลูกหนี้การค้า200บาท
ช่นเดียวกันนะครับพอถึงตอนสิ้นปีเราก็จะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เพิ่มเติมนะครับจำนวน 2,200 บาทโดยเดบิตหนี้สงสัยจะศูนย์เครดิตด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับก็วิธีการคำนวณก็เหมือนกับวิธีแรกนะครับก็คือเอาลูกหนี้ปลายปี 400,000 คูณด้วยอัตราร้อยละ2เพราะนั้นเราจะต้องตั้งลูกหนี้ให้เท่ากับจำนวนเงิน 8,000 บาทแล้วเราก็จะมียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ยกมาต้นงวด 6,000 แล้วมีการตัดจำหน่ายไป200เพราะฉะนั้นยอดคงเหลือของบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ก็มีทั้งหมด 5,800 ดังนั้นเราจึงจะต้องตั้งเพิ่มอีก 2,200 บาทก็จะเท่ากับ 8,000 พอดีนะครับการแสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เป็นบัญชีปรับมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับวิธีก่อนๆนี้นะครับโดยเราจะแสดงยอดลูกหนี้สุทธินะครับแล้วก็ไปดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับว่ามีการคำนวณยังไงนะครับก็จากลูกหนี้การค้า 4,000 มีการตัดหนี้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ 8,000 บาทก็จะมีเหลือยอดลูกหนี้การค้าสุทธินะครับ 392,000 บาทนะครับต่อไปดูในงบกำไรขาดทุนจะแตกต่างจากวิธีที่แล้วนะครับก็คือกรณีที่ตัดตามเข้าข่ายกฎหมายภาษีอากรจะมีรายการค่าใช้จ่าย2รายการแต่ถ้าไม่เข้าข่ายกฎหมายภาษีอากรค่าใช้จ่ายจะแสดงเป็นหนี้สงสัยจะศูนย์ตัวเดียวก็คือ 2,200 บาทแค่นั้น